ติเนี่ยเป็นคนทานมังสวิรัติไหมคะบ้างค่ะทานบ้างทางบ้างใช่ไหมคะรู้ว่าไหนกินได้กินไม่ได้ถูกป่ะพอรู้ถ้ารู้พอรู้แบบนี้นะคะเรามีคำถามหนึ่งคำถามค่ะโอ้ยากกว่านี้ก็ยากกว่านี้ก็สอบโทอีกแล้วจริงๆง่ายมากพร้อมหรือยัง5วินาทีพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วแล้วนะคำถามของเรามีอยู่ว่าคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกิดโรคโลหิตจางเพราะว่าขาดวิตามินอะไร5 4 5 4วิตามิน3 2วิตามิน4เขาตอบมาแล้วนะครับผมโปรตีนขาดโปรตีนเขาบอกว่าขาดวิตามินเขาบอกว่าขาดวิตามินโปรตีนนะครับผม B B อะไร B โถ B 2หรือ B 12นี่แหละตอบมาครับ3โหให้ตายหน้าตาดีแล้วมีความรู้มากมากเลยสเปคตุ๊กบอกได้ไงรู้ได้ไงชอบมาก B 2 B 2 B 2นั่นเองนะครับโอ้โหเขากินอาหารกินจริงๆบอกมาตอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาตอบว่าโปรตีนนะตอบไปแล้วใช่ไหมโปรตีนเป็นคำตอบที่ผิดครับตัวเองวิตามินโปรตีนนี่ไม่มีนะวิตามินซีวิตามินซีมั่วเหรอเนี่ยมั่วจริงเหรอมั่วจริงว่ะทำไมเก่งอ่ะเพราะวิตามินซีเป็นคำตอบที่ผิดครับเขากินอาหารคีนจริงๆหมอมาตอยต้องยอมเลยนะครับเพราะว่า B2 เนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดครับทำไมไม่กระซิบไม่ก็บอกแล้วว่าอยู่ไม่สนใจเราอ่ะเอาใหม่นะป้างงั้นไม่ต้องตอบคำถามเดี๋ยวให้ของรางวัลไปเลยเอามาเลยมากลับด้วยกันก่อนโอ้โหเมื่อกี้ตอบมาแล้วว่า B2 B12 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นเก่งมากเลยอ่ะสวยและฉลาดค่ะผมมองเห็นอนาคตของผมเลยว่าจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วจะมีอนาคตที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีจริงเปล่าอาซากิคนนี้ตั้งทีมฟุตบอลได้ปะวันนี้เขาทีมงานเขาเป็นThe Gazette Girlของคุณใส่ว่าอะไรมาเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากแล้ววันนี้มาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เขามีทีมเป็นเนิร์ดแล้วปกติเนี่ยตัวเองเนิร์ดรู้ปะที่ทำอยู่ก็ต้องทำตัวให้แบบเด็กเนิร์ดเนิร์ดนิดนึงชอบไหมติมเนิร์ดชอบค่ะน่ารักดีปกติแต่งตัวเนิร์ดไม่เนิร์ดเลยค่ะเซ็กซี่ค่ะเราเวลาเราบอกว่าผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยเรามองยังไงยังไงคือเซ็กซี่เซ็กซี่ก็การแต่งตัวด้วยก็แอบแบบแบมแบมแต่ก็ไม่ถึงกับโผล่ให้เห็นมากมายเห็นวันนี้คนเดินเข้ามาเนี่ยแต่งตัวเนิร์ดกันเยอะไหมค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะอย่างนี้แล้วปกติเนี่ยตัวเองแบบเนิร์ดไหมก็เนิร์ดนะแต่ว่าก็แนวแบบทั้งติดทั้งเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยติดด้วยเหรอเก่งวิชาอะไรเนี่ยจะบอกว่าจบโปรแกรมเมอร์มาเฮ้ยเหรอเรียนกราฟิกดีไซน์ที่ออฟฟิศเราขาดที่ออฟฟิศเราขาดโปรแกรมเมอร์เอาจริงอ่ะเออไปเลยเราย้ายงานเลยทำด้วยกันล้อเล่นเก่งวิชาอะไรบ้างปะเก่งทุกวิชาจริงมั้ยเนี่ยเก่งวิชาเลยเหรอเช่นวิชาไม่บอกเลยมุกเนี่ยเขาเลิกเล่นกันนานแล้วตัวเองยังไม่เล่นกับเรานะเราไม่เล่นเราจริงจังจริงป้าให้เอาคำว่าเนิร์ดกับคำว่าเซ็กซี่เนี่ยมารวมกันแล้วให้พูดหนึ่งคำมันเป็นคำว่าแซ่บมากเวอร์บอกให้พูดหนึ่งคำแซ่บมากด้วยนะครับผมหนูได้หลายคำได้แหละครับพอแล้วขอกระทิงแดงให้น้องขวดหนึ่งเลยครับผมตอนนี้น้องไม่ค่อยตื่นนะสมัยก่อนเนี่ยเรียนวิชาอะไรเก่งบ้างคะชอบนี่นาฏศิลป์นาฏศิลป์นี่ได้รับเป็นเปล่ารับเป็นเปล่าเอาตรงๆนะมีแฟนหรือยังยังไม่มีทำไมถึงยังไม่มียังไม่อยากมีเพราะก็ยังไม่อยากมีโอ้คำถามยากจังยากไปหรอง่ายไปบอกว่ายากแล้วทำไมเขาตอบได้แล้วมันต้อยง่ายอ่ะแล้วทำไมเขาแบบโอ้ยเซ็งอ่ะรู้สึกแบบพี่ภูมิป่ะเนิร์ดมาแล้วนะพี่ภูมิคำถามอีกป่ะมีเตรียมมาเยอะเลยป้าถามกันจะเนิร์ดพอไหมไปถามกันเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ชายบ้างแล้วไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมสวัสดีครับผมผู้ชายนายชื่ออะไรอ่ะชื่อไอครับไออยู่เท่าไหร่ไอ19ครับจริงเหรอมาใครครับมากับเพื่อนหมดเลยครับแล้วแฟนแฟนไม่มีอะไรครับหายอยู่เหรอใช่ครับเอาคนข้างง่าเอาละง่าเอาละเอาละค่ะวันนี้ก็เจอเด็กเนยคนหนึ่งน่ารักมากๆเลยชื่ออะไรจ๊ะโอปอค่ะโอปอมีแฟนยังคะไม่มีวันนี้มาหาแฟ
ที่นี่หรือเปล่าพาพี่ไปหาด้วยได้ปะเจอสาวสวยเจอสาวสวยชื่ออะไรคะเนิร์ดนะครับผมเราเชื่อว่าคงจะตอบคำถามของเราได้เพราะวันนี้มีกิจกรรมให้เล่นนี่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 คนนี้เลยแว่นตาด้วยอย่างนี้ต้องเรียนเก่งชัวไม่เก่งเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันหนึ่งสาวเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่นี่อ๋อนี่เหรอนี่เรียนที่ไหนอะคะอนุบาลอะไรอนุบาลมีน้อยค่ะน่ารักจุงเบยนะคะอนุบาลมีน้อยไม่ปกติเนี่ยแต่เด็กๆเนี่ยเวลาเราเข้าแถวเนี่ยเราอยู่แถวหน้าตลอดหน้าตลอดคนแรกตลอดคนสองคนสองยังมียังมีโหลดกว่านี้ยังมีพี่ยังมีชอบผู้หญิงสไตล์ไหนขาวๆสูงๆน่ารักมั้งพี่น้อยตอยเข้าทางอยู่นะวันนี้มาแนวเน็ตเนิร์ดนี้เข้ากับธีมเลยใช่ป่ะเข้าค่ะนี่เนิร์ดสุดที่เคยแต่งไม่เนิร์ดกว่านี้เนี่ยแต่งไงคือนักเรียนเหรอนักเรียนเคยแต่งด้วยหรอหน้าไม่ไทยยังไงอ๋อเฮ้ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กเนี่ยน่ารักนะสเปคผู้ชายหลายคนเออตัวเล็กสเปคหนุ่มๆเวลามาเที่ยวเนี่ยมีคนมาจีบบ้างเปล่าก็มีบ้างมาบอกแล้วว่าตัวเล็กอ่ะสเปคหนุ่มๆตัวบึกบึกสูงสูงเงี้ยไม่เคยมีใครมาจีบพูดลอยไม่มีเป็นเด็กเนิร์ดไหมคะปกติเป็นค่ะเนิร์ดยังไงล่ะแกตั้งใจเรียนค่ะจริงหรอเล่นเกี่ยววิชาอะไรวิชาศิลปะวิชาใจมากเลยอะแกศิลปะอะวันนี้คือผู้โชคดีรู้ตัวเปล่าเพราะว่าเราจะมีคำถามให้แล้วก็จะมีของรางวัลให้ด้วยตอบถูกรับไปเลยให้ไปเลย2ใบไม่ถูกให้รอยยิ้มทานเดี๋ยวลองคูมันก่อนเลยละกันปกติเนี่ยเดินทางบ่อยไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเป็นคนขับรถเปล่าขับได้ค่ะรู้เส้นทางอะไรไหมไม่เคยรู้ค่ะไม่รู้เส้นทางไม่เคยรู้ใช่ไหมเอานะเผื่อฟุกเผื่อจะเคยผ่านสะพานนี้ปกติใช้รถเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รถปกติเดินทางใช้เรือเดินทางรถตู้อีกแท็กซี่ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นดีไม่เปลืองตังค์นะประหยัดพี่ประหยัดนะปกติใช้รถเปล่าโอปอลไม่ค่ะปกติไม่ใช้รถหรอแท็กซี่อย่างเดียวค่ะแล้วเคยไปต่างจังหวัดกับแบบครอบครัวกับพ่อแม่บ้างไหมคะไปบ่อยไหมคะก็ทุกเทศกาลอ๋อแล้วรู้เกี่ยวกับเส้นทางอะไรอย่างงี้บ้างเปล่าไม่น่าใช่ไปไหนอะต่างจังหวัดเดินทางต่างจังหวัดอะไรก็ไม่ค่อยค่ะขับรถปะไม่ขับค่ะมีคนขับอ่ะแล้วปกติเนี่ยขับรถไปไกลที่สุดขับรถไปไหนมาระยองครับพาใครไปอ่ะไปกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยเหรอเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนไอ้พวกบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยนะมันจะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกันละมันดีซะส่วนใหญ่โจนะ